สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพารากินกันพารากินเป็นยานที่ถึกแล้วก็แบกของได้เยอะด้วยเป็นหน่วยแข็งที่ดีเลยสกิลมันก็คลิกขวาปาค้อนเอามันแบบทองเลยฮะออร่ารีเฟนส์ออร่าโจมตีออร่าสปีดเป็นแนวหน้าที่ดีมากแล้วก็แบกได้ตั้ง 2,780 เนี่ยก่อนยูนิตหนึ่งก็หนักอยู่เนาะรถถังปกติแบกแก๊สของคันนี่น่าจะแบกแก๊สสามคันเลยมั้งโอเคมันงอกันเลยพารากินคลิกขวาตั้งโง่พร้อมกับควงคอนบินไปเลยบินไปเลยโยนเนี่ยไม่ใช่นะคลิกกลางยิงคลิกกลางทำไงวะนั่งเครื่องบินปล่อยออร่ามั้งแบกวางคราวนี้เป็นออร่าแอคออฟเฟนซีฟนะจะบอกว่าแอคแท็กเนี่ยลืมไปไม่ใช่คำศัพท์ผมว่าออฟเฟนซีฟนี่หว่าขุนค้อนมาแล้วก่อนจะพังอากินก็เน็กกัดพังอากินเหมือนเดิมคลิกขวาคว้างค้อนเอาง่ายกักไก่ดีเฟนส์ขึบกันนะพากากินเนี่ยต่อจากเนี้ยการก็พากากินพังพากากินไอ้น้ำละลายมาไกลๆยังไงค้อนมีฟันเฟืองด้วยใบพัดยังเจ๋งอ่ะคอนไม่ค่อยจะไงเท่าไหร่เลยเนาะก็มาโกคิกพังอากินโง่กลางเขนเลยทีเดียวผมก็เป็นโกคิกเท่อยู่ระดับหนึ่งคอนไปเลยเป็นแนวหน้าในการบุกจริงๆแหละแต่ถ้าไม่มีนางหันคอยช่วยยิงก็บุกไม่ค่อยจะขึ้นคาโม่พารากินโง่แบบนั่นเลยพวกกาดต่อมาก็แบ็กออฟพารากินเหมือนหลุดมาจากทอนเลยสียานอะค้อนไปกินพังเบยกดไปหน่อยโอเคสำหรับการแนะนำพากินก็จบกองเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับสไครป์กันด้วยนะส่วนคนที่อยากเล่นด้วยกันก็เข้ามาในทีมโหลดมาเลยแอร์เมกเกมยังแอร์นี่แอคเซสอยู่ครับระบบต่างๆเลยยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่แต่ไม่ค่อยเข้าที่นี้ก็เจ๋งแล้วนะเห็นเขาว่าจะอัปเกรดอะไรใหม่ๆอีกเยอะเขาต้องมาเอาดูกันว่าจะอัปเกรดอะไรกันบ้างโอเคจบคำกับคลิปนี้เพียงเท่านี้ไปเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ